สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีสิทธิ์อะไรลูกค้าหนุ่มด่าชายโพกผ้ากะเหรี่ยงสั่งร้องเพลงชาติไล่พลร้านกำลังเป็นประเด็นเดือดบนโลกออนไลน์เมื่อไอดอลสาวซีฟีเวอร์ได้โพสต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งซึ่งพบว่าจู่ๆลูกค้ารายหนึ่งได้ลุกขึ้นไปไล่ชายที่โพกผ้าที่ศีรษะว่าเป็นกะเหรี่ยงให้ไล่ออกจากร้านแม้ว่าพนักงานจะพยายามเข้ามาจัดการแต่ชายคนดังกล่าวโวยไม่หยุดจนต้องออกจากร้านไปโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่ามาแสดงความคิดเห็นกันค่ะพี่ๆว่าการที่ผูกผ้าที่หัวหรือการแต่งตัวเป็นเหตุทำให้โดนด่าว่าเป็นกะเหรี่ยงหรือต่างๆจนต้องออกจากร้านอาหารไหมคะวันนี้มาทานข้าวที่ห้างแห่งหนึ่งค่ะแล้วเจอพี่ผู้ชายที่ผูกผ้าสีแดงที่หัวโดนพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งชี้นิ้วถามว่าเป็นกะเหรี่ยงให้ร้องเพลงชาติไทยแล้วบอกว่าการที่พี่นั่งอยู่ในร้านนี้มันไม่ปลอดภัยค่ะพี่ที่นั่งอยู่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาเหนื่อยเขานั่งพักเฉยๆซีก็แบบเฮ้ยนี่มัน2021แล้วนะมันควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเหรอก็เลยยืนคุยกับพี่พนักงานค่ะซึ่งพี่ๆพนักงานน่ารักมากๆบอกว่าพี่ผู้ชายที่นั่งไม่ผิดแต่พี่ที่ยืนชี้นิ้วไม่ยอมค่ะยืนยันว่าผิดจนต้องเรียกผู้จัดการมาแล้วสุดท้ายก็มีรปภ.พาพี่ที่นั่งอยู่ออกไปค่ะแต่ไม่รู้ออกไปไหนหรืออะไรยังไงนะคะซีแบบไม่คิดว่าจะมีการตัดสินคนหรือสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ค่ะบรรยายไม่ถูกจากภายนอกแบบนี้เลยซีงงมากๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนไทยหรือคนชาติไหนก็ตามไม่ควรมีใครที่สมควรโดนแบบนี้คือโกรธจนจังหวะหนึ่งเดินไปบอกว่าถ้าพี่นั่งทานอยู่จะทานอะไรทานเลยเดี๋ยวซีจ่ายตังค์ให้จนคนที่มาบอกกับซีบอกให้ซีใจเย็นก่อนคือตอนนั้นสับสนมากว่าโกรธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือโมโหหิวเลยสุดท้ายมานั่งตั้งสติที่โต๊ะค่ะและที่ประทับใจมากคือด้านซ้ายพี่ที่ใส่แมสนั่งวีลแชร์มาคือดีเบตกันกลางร้านแบบโพเทคพี่มี่ผูกหัวเลยแบบพี่คือสุดยอดโคตรสุดยอดคือมีจังหวะหนึ่งที่นั่งโต๊ะแล้วหันไปหาพี่แกแล้วยกนิ้วให้อ่ะแต่มองหน้าพี่แกไม่ชัดเพราะตอนนั้นหงุดหงิดจนถอดแว่นหงุดหงิดทำอะไรไม่ได้จนร้องไห้สุดท้ายนี้สำหรับซีพี่นั่งวีลแชร์เทปซ่ามากพี่พนักงานไหนมากจบเอาจริงคือไม่รู้เลยว่าจะโพสดีไหมอะไรดีคือไม่รู้เลยว่าจะโพสแล้วโดนด่าจากทางค่ายหรืออะไรหรือเปล่าคือไม่รู้อะไรเลยแต่มันแบบเห็นต่อหน้าเห็นจะนั่งฟังโกรธแต่แบบเฮ้ยคือทีแรกคือไปยืนแบบข้างๆพี่ที่นั่งวีลแชร์แบบสักพักเลยอะแล้วโดนฉุดออกมาเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่โกรธมากๆแล้วจะร้องไห้ปลอพี่ที่นั่งวีลแชร์คือแบบได้ยินว่าแกมาทำงานไม่ก็ศึกษาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยหรืออะไรสักอย่างแนวๆนี้แต่พี่แกสุดยอดมากแบบชาบูชาบูแบบสุดยอดมากจริงๆซึ่งอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยถึงเขาเป็นกะเหรี่ยงแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้กินไอติมแล้วไม่จ่ายนี่นาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ